าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมครับปรับตัวกันได้หรือยังโควิด -19 อยู่กับเรามาปีกว่าแล้วนะฮะหลายคนบอกโอ๊ยปรับตัวได้แล้วแชมป์ชินไปไหนมาไหนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยจะเข้าพื้นที่ไหนก็ตามต้องเช็คอินด้วยไทยชนะถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เช็คอินได้ก็ต้องเซ็นชื่อกำกับเอาไว้ว่าเราเข้ามาใช้บริการแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกน่าจะยังปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าพฤติกรรมของเขาครับนี่ดูเนี้ยฮะเอาหมวกกันน็อกไปฟาดใส่หน้าพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อถามว่าทำแบบนี้ทำไมไม่พอใจที่พนักงานบอกให้แฟนสาวของเขาเซ็นชื่อก่อนที่จะเข้าใช้บริการเดี๋ยวนะคุณพี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือจะไม่ให้แฟนสาวเซ็นว่างั้นเถอะเออเนี่ยนะฮะแฟนสาวก็คือผู้หญิงใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยแหละครับที่ต้องมาช่วยกันห้ามแล้วคุณผู้ชมดูนะครับฝั่งของผู้ชายหน้ากากอนามัยก็อยู่ใต้คางอีกด้วยใส่ก็ไม่ถูกอีกด้วยนะฮะแถมยังไม่ให้ความร่วมมือในการเซ็นชื่อก่อนเข้าใช้บริการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับร้านสะดวกซื้อแถวๆสาขาตลาดกอบกลางกอบการถนนตลาดล่างเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานีดูสิฮะเอาหมวกกันน็อกฟาดไปที่หน้าเต็มๆของพนักงานพนักงานคนนี้คือคุณคณิษฐาอายุ23ปีครับเธอบอกว่าวันนั้นผู้หญิงที่ใส่เสื้อน้ำเงินซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ชายคนนั้นน่ะเขากำลังจะเซ็นชื่อเลยนะจอยผู้หญิงให้ความร่วมมือแต่ผู้ชายเห็นปุ๊บเดินปรีเข้ามาแล้วก็บอกกับแฟนตัวเองว่าเธอไม่ต้องไปเซ็นชื่อหรอกมาซื้อของนะไม่ได้มาขอไม่ต้องไปเซ็นหรอกหากเซ็นเนี่ยไปซื้อที่อื่นก็ได้พูดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่เดินออกไปสักพักผู้ชายเดินกลับมาแล้วก็มาพูดกับพนักงานสาวบอกมึงมีปัญหาอะไรกูเห็นที่อื่นเขาไม่เห็นต้องเซ็นกันเลยฝ่ายพนักงานตอบกลับไปหนูทำตามหน้าที่ค่ะพี่เท่านั้นแหละครับปรีเข้ามาเอาหมวกกันน็อกฟาดใส่หน้าเธอแล้วก็พูดจาหยาบคายด่าถึงพ่อด่าถึงแม่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับมาทำร้ายร่างกายมึงถ้าเจอกันข้างนอกมึงโดนแน่โอ้โหคุณผู้ชมเพียงแค่เขาขอความร่วมมือให้คุณเซ็นชื่อก่อนเข้าใช้บริการเธอบอกเลยครับเธอกลัวแล้วเธอก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยเพราะอะไรเพราะเธอเข้างานกะดึกช่วงกลางคืนคนน้อยและถ้าผู้ชายคนนี้จู่ๆจะบุกมาทำร้ายร่างกายเธอแล้วเธอจะอยู่ยังไงอ่ะเธอบอกไม่ไหวนะฮะแบบนี้แจ้งความแล้วกับคุณตำรวจฟังเสียงเธอหน่อยครับพี่อย่าคุยสิหนูได้ยินนะที่พี่คุยอ่ะไม่ใช่หนูไม่ได้ยินแล้วเขาก็เดินมาถึงเขาก็เอาหมวกกันน็อกเขาฟาดเขาตรงหน้าฟาดหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็พี่เขามาห้ามแฟนพี่เขาก็มาห้ามอะค่ะแต่เขาไม่ยอมอะค่ะเขาก็ท้าออกไปว่าให้ออกไปนอกบ้านนอกหน้าร้านอะค่ะเขาบอกว่ามาต่อยกันหน้าร้านเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกไปเลยใช่ค่ะเขาบอกออกไปเลยแต่ว่าคนในร้านเขาบอกว่าอย่าออกไปเผื่อเขาเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางคดีนะครับวันนี้ทางคุณตำรวจในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีก็คือสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีบอกว่านัดหมายให้ฝ่ายผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางคุณตำรวจวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับถามว่าทำไมต้องเน้นย้ำจุดนี้นะครับคุณผู้ชมถนนตลาดล่างเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่สีแดงของจังหวัดนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่หนึ่งครอบครัวครอบครัวเดียวนะจ้อยติดโควิดไป10ชีวิตเพราะฉะนั้นในพื้นที่คือเขาเข้มงวดนะครับคุณต้องให้ความร่วมมือนะฮะจะไปไหนมาไหนเช็คอินด้วยไทยชนะถ้าไม่มีมือถือที่เช็คอินได้คุณก็ต้องเซ็นชื่อกำกับเอาไว้เพราะถ้าสมมุติมีใครสักคนหนึ่งเขาติดโควิด-19คุณจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่จะต้องกักตัวทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่อใครก็ทำเพื่อตัวคุณเองใช่นะก็ขอความร่วมมือกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ระลอกใหม่ที่มีการระบาดกันเนี่ยหลายคนละหลวมนะฮะการที่ตั้งสูงๆนี่คือตกมาแบบนี้แล้วอะคือพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาก็เป็นห่วงทำตามหน้าที่ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าจะทำอะไรก็นึกถึงตัวเองนั่นแหละประโยชน์ไม่ได้ไปไหนกับตัวเองกับสังคมนะคะสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ